สำหรับเพื่อนๆที่กำลังติดตามช่วง DIY อยู่นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าเดี๋ยวทำบ้านเดี๋ยวทำรถเดี๋ยวทำนู่นทำนี่ครับก็จะทำให้เพื่อนๆดูทุกอย่างครับให้รู้ว่าเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะครับวันนี้นะครับก็ยังอยู่กับการดูแลรักษารถนะครับนอกจากคราวที่แล้วนะเราเคยสอนไปในเรื่องขัดสีรถแล้วก็ในเรื่องของการขัดไฟนะครับให้กลับมาใสเหมือนเดิมนะครับวันนี้ครับหลายๆคนเนี่ยถามผมมานะครับมีปัญหากับกระจกรถยนต์ครับเนื่องจากว่ากระจกรถยนต์เนี่ยไปจอดตากแดดตากฝนแล้วก็ลืมดูแลนะครับปรากฏว่าเป็นลายน้ำบนกระจกล้างเท่าไหร่ก็ล้างไม่ออกสักทีนะครับวันนี้ครับเราจะมาดูวิธีการแก้ไขง่ายมากๆครับช่างเขารู้ครับแต่เขาไม่บอกคุณครับแต่ผมกำลังจะบอกครับไปดูกันเลยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา 20:00 ตรงนี่ครับอาจจะมองลำบากสักนิดนึงครับสังเกตว่ามันจะมีลายน้ำครับนี่เห็นละนะครับลายน้ำแบบนี้ครับเกิดขึ้นจากการที่รถตากแดดตากฝนนะครับหรือว่าฝนตกแล้วเจอฝุ่นนะครับแล้วก็โดนตากแดดให้แห้งนะครับมันเลยเป็นคราบฝังลึกอยู่บนกระจกครับเวลาเราล้างเนี่ยบางทีแล้วขัดแม้กระทั่งขัดแรงๆก็ยังไม่ออกนะบางคนไปเอาสก็อตไบรท์มาขัดไม่ได้นะจริงแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ลองใช้ผมเคยสอนเรื่องการใช้ดีน้ำมันไปแล้วนะสามารถใช้ดีน้ำมันของคาแคร์นะครับดีน้ำมันธรรมดาใช้ไม่ได้นะเช็ดออกก็ได้เหมือนกันนะครับแต่วันนี้ครับเดี๋ยวจะมาครับอันนี้เป็นวิธีที่คาแคร์ใช้เหมือนกันเขาทำครับแต่พวกคุณไม่รู้ครับโอเคนะครับของที่เราจะต้องมีในวันนี้ครับก็คือแค่น้ำยาเช็ดกระจกครับย่ออะไรก็ได้ครับย่ออะไรก็ได้หรือใครไม่มีน้ำยาเช็ดกระจกจริงๆใช้น้ำเปล่าน้ำสบู่น้ำล้างแชมพูล้างรถก็ได้นะครับให้ผสมเจือจางนะถ้าเป็นแชมพูล้างรถแล้วก็มีดโกนแบบนี้ครับที่ผู้หญิงเราไว้โกนคิ้วเนี่ยนะ1อันครับวิธีง่ายมากๆครับให้เอาน้ำยาครับฉีดไปบนกระจกครับหรือทำยังไงก็ได้ให้กระจกเปียกนะห้ามทำตอนกระจกแห้งเด็ดขาดนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นครับให้คุณเอามีดครับสไลด์บนกระจกบางๆอย่างนี้ครับนะห้ามตั้งอย่างนี้นะสไลด์นอนนะครับถ้าผู้หญิงนะใครมีแฟนให้แฟนทำได้เลยนะครับเหมือนกันคิ้วครับคราบสติกเกอร์นะครับที่แห้งแข็งนะครับหรือแม้กระทั่งคราบน้ำคราบขี้นกที่ฝังอยู่บนกระจกนะครับจะออกหมดเลยนะครับให้แน่ใจนะครับว่าสิ่งที่เราทำนะครับหรือว่าของที่เรากำลังทำความสะอาดเนี่ยมันเป็นกระจกนะครับไม่ใช่พลาสติกถ้าพลาสติกเนี่ยเป็นรอยเสียหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถทำแบบนี้ได้เฉพาะบนกระจกเท่านั้นครับแค่นี้เองครับคราบน้ำนะครับที่เคยแห้งเป็นเวลานานอยู่บนรถเราครับก็ไม่เหลืออีกเลยครับไม่เหลือคราบอะไรเลยทั้งนั้นนะฮะถ่ายยังไงก็ไม่เห็นแล้วนะครับคราบไม่เหลือเลยนะครับตามขอบพวกนี้นะครับเราสามารถใช้คัตเตอร์สไลด์ได้หมดเลยนะระวังขอบยางนิดนึงนะครับแค่นี้เองครับกระจกรถเราก็จะกลับมาใสเงางามเหมือนรถใหม่แล้วครับแล้วสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากจะติดตามเรื่องงาน DIY นะครับดูแลรักษารถซ่อมรถครับเดี๋ยวจะมาทำเพิ่มเติมเรื่อยๆครับรถคันนี้มีอะไรให้ทำอีกเยอะเลยนะครับก็ติดตามกันไว้เลยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากกราฟใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ